มชวลิตนิมละออครับนิด้าเอ็กซิคิวทีฟรุ่นที่2ครับช่วงที่ผมเริ่มเข้าไปเรียนตอนนั้นออกมาทำธุรกิจเองแล้วนะครับหลังจากที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออกของญี่ปุ่นนะครับก็มาทำธุรกิจเองประมาณ 4-5 ปีนะฮะก็เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วครับคนที่เรียน Executive MBA ทุกคนจะได้ก็คือการที่เราจะได้มาทำงานในเรื่องของการทำ Case Study ต่างๆร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่นซึ่งจบมาจากสาขาวิชาต่างกันเป็นผู้บริหารในตำแหน่งต่างๆกันก็จะเห็นมุมมองในแนวลึกนะฮะของการทำงานของคนในแต่ละกลุ่มและผมเองต้องเรียนว่าผมได้ค่อนข้างที่จะเยอะก็คือประสบการณ์จากคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้วยเป็นอาจารย์นักวิชาการซึ่งมีประสบการณ์ในระดับสูงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราได้รับการถ่ายทอดนะฮะในทางอ้อมเข้ามาแล้วก็จะเป็นสิ่งอะไรที่ติดตัวเราไปในเวลาการออกไปทำงานต่อไปครับครับก็ยังทำธุรกิจเดิมนะฮะก็คือทำโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำแบรนด์เนมนะครับจากความรู้ที่ได้จากคณาจารย์จากมุมมองที่กว้างขึ้นเราก็มองโลกกว้างขึ้นทำตลาดกว้างขึ้นเดี๋ยวนี้เราส่งทั้งยุโรปทั้งอเมริกานะฮะในเอเชียก็มีทุกประเทศ At NIDA Executive MBA Program We Transform Individuals to Be Leaders